มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับแมปเล่าฟู้ดกันอยู่เช่นเคยนะครับแต่ในวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนหาท่อแก๊สของซาโบนะครับแล้วก่อนที่พี่จะหานะครับฝากกดไลค์กันด้วยนะครับถ้าเกิดกดไลค์แล้วนะอย่าลืมกดติดตามและเปิดปุ่มกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเวลาที่ลงคลิปใหม่ด้วยนะครับเอาล่ะฮะเดี๋ยวพี่จะแจกโค้ดก่อนเลยนะครับเอาละโค้ดจะมีทั้งหมด2โค้ดนะครับโค้ดแรกใส่แต่ว่ากรงเล็บนะครับเขียนตามพี่จากนั้นนะครับกดได้เลยนะกดติดปึ๊บนะครับแล้วก็จะได้เด็กเขียวมาแล้วนะเด็กเขียวเอาไว้ทำมิดอิงเฮเว่นนะครับเอาล่ะฮะแล้วก็อีกโค้ดนึงนะครับใส่แต่ว่าอัปเดตนะครับ57นะครับคนไหนที่ใส่เสร็จแล้วนะกดไปได้เลยนะหลังจากที่เราใส่โค้ดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำการเตะหาไอเทมเพื่อทำท่อแก๊สของซาโบนะครับแล้วก็อัปเดตนี้นะครับนะคนไหนที่จะทำไอเจ้าท่อแก๊สซาโบนะครับแนะนำนะว่าอย่าทำนะครับไอเจ้าอาวุธนี้นะครับเหมาะสำหรับพวกที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่ๆนะครับแล้วก็พวกเขาไม่รู้ว่าจะใช้อาวุธอะไรดีนะฮะพี่แนะนำให้ใช้ไอเจ้าท่อแก๊สนะครับซึ่งท่อแก๊สนะครับมันเหมาะเอาไว้ฟาร์มนะครับแล้วก็เหมาะกับผู้เล่นใหม่นะครับคนไหนเป็นผู้เล่นเก่านะครับไม่ต้องทำนะย้ำว่าไม่ต้องทำนะครับเพราะว่าที่ทำอยู่ที่โลกแรกนะครับส่วนไอเทมนะครับนะเราจะทำการมาที่ตรงนี้จากนั้นก็มาจัดการเจสซินแซนนะครับจะมีโอกาสดรอปไอเจ้าปอกดาบอยู่นะครับถ้าเกิดมันดรอปปอกดาบเสร็จแล้วนะเราจะทำการนะครับออกจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะมีตังมีไอเทมครบแล้วนะเดี๋ยวจะทำการนะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ออกมาจากนั้นเดี๋ยวเรานะครับจะไปที่เกาะบาร์กี้นะครับที่จะมีคาตาคูรีอยู่นะครับซึ่งคาตาคูรีนะครับนะก็จะมีที่ทำหอกสเกียร์อยู่นะครับคนไหนที่อยากจะทำก็มาทำได้นะแต่ว่าแนะนำนะครับนะเราจะมาทำไอเจ้าท่อแก๊สกันดีกว่านะครับท่อแก๊สก็จะใช้บอกดาวแล้วก็ตาย 1,000 ล้านนะครับใช้แค่นี้เองนะสำหรับผู้เล่นไหนที่เข้ามาแล้วนะครับนะต้องการหาอาวุธใช้ก็ใช้ท่อแก๊สแทนก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันใช้ไอเทมไปเยอะแล้วก็ใช้ตังแค่ 1,000 ล้านเองนะครับแล้วก็ที่การหาตังง่ายนะครับเพราะว่ามันมีอีเวนต์คูณ70นะครับถ้าเกิดมีครบแล้วนะกดได้เลยนะพอกดเสร็จปึ๊บนะครับเราก็จะตายนะครับเดี๋ยวที่จะมารีวิวสกิลไอ้เจ้าท่อกระสองซาโบนะครับซึ่งสกิลจะคูลดาวไวมากนะครับโดยที่ไอ้เจ้ากระบองนี้นะครับดาเมจจะแรงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าสกิลนะครับจะทิ้งหมด2สกิลนะครับสกิลแรกจะเป็นการทุบพื้นแบบวงไม่ค่อยเยอะนะครับนะวงต่อมานี้นะครับซึ่งวงมันจะไม่ค่อยกว้างนะครับแล้วก็สกิลที่2นะครับจะเป็นการทุบแบบแรงกว่าเดิมทันแล้วก็วงนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเลยนะประมาณนี้เลยปึ้มนะครับผมเป็นประมาณนี้นะครับกระบองซาโบที่ที่ให้ผู้เล่นใหม่ทำเพราะว่าปัญหาไอเทมน้อยแล้วก็ใช้ตังน้อยนะครับแล้วก็ดังเม็ดแรงด้วยนะคูลดาวน์ไวนะครับแถววงในการฟาร์มนะมันก็ฟาร์มได้แบบวงนึงเลยนะกดไปปึ้มนะครับก็ได้หมดเลยนะเอาล่ะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับที่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ดูคลิปจบแล้วยังไม่ได้กดไลค์และกดซับสไครบ์นะครับฝากกดกันด้วยนะครับถ้ากดแล้วเอาแล้วไปแล้วบ๊ายบาย